ค่ะทุกคนปัดบรรยากาศมื้อนี้ไหมคะคนอยู่ทะเลหลายหลายค่ะทุกคนเขาเจ้ามาอาบแดดเนาะค่ะเนาะถึงว่าหนาวรู้ซีซั่นบ้านเขากับเขาเจ้าอยู่บ้านเขานี่แหละค่ะทุกคนโอ้ยเล่นน้ำอย่างสนุกสนานนะคะเครื่องเล่นกระลายจ้ะนั่นก็จะเป็นเครื่องเล่นต่างๆนะคะทุกคนนู่นไปค่ะทุกคนไปเก็บหมากแอปเปิลข้างทางกันนั่งว่าอยู่ข้าเจ้านักท่องเที่ยวเก็บเอาหมดแล้วค่ะทุกคนเหลือนิดเดียวเองไปจะเก็บเอาจากหมากหมุนเอาค่ะเนาะนี่โอ้ได้เป็นหมากหนึ่งเอาไปชิมค่ะทุกคนมันอยู่ข้างถนนข้างวงจอดรถเนาะค่ะเนาะนั่งเลิกงานแล้วนั่งก็จะกลับบ้านได้ป่ะนี่เอาหมากนึงไปชิมค่ะทุกคนได้หมากนึงไปค่ะมองนี่ต้นแอปเปิลมองนี่มันอยู่ข้างถนนแล้วก็อยู่ใกล้กับร้านจอดรถเขาจะมาท่องเที่ยวเนาะค่ะเนาะอันคนก็จะแบบว่าอันเก็บย่างไก่ก็เก็บเอาเวงสีน้ำมันดกดกเลยค่ะทุกคนตอนนี้มันหมดจะหมดแล้วนะคะเนาะนั่งเอาหมากนึงไปชิมเพราะว่ามันได้อาจจะแก้ได้ทีแล้วแหละเอาไปจิ้มพริกเกลือค่ะทุกคนเลิกงานแล้วหิวสมจ้ะไปจ้ากลับบ้านกันค่ะมันอยู่ข้างจังสีเนาะค่ะเนาะติดกับถนนเลยเด้อค่ะทุกคนติดกับสี่แยกมันก็จะยังหลงเหลืออยู่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นนั่งพามาเก็บใหม่ค่ะทุกคนไปกลับบ้านกันข้าเจ้าจอดรถเลยออกมาถนนทางเดินเลยค่ะทุกคนรถเขายาวหลายรถบ้านบรรยากาศเย็นดีค่ะทุกคนมันร้อนบรรยากาศอันนี้ก็เป็นทางจักรยานเนาะค่ะทางจักรยานใต้สะพานค่ะทุกคนก็จะมีหงเป็ดน้ำนู่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะลายค่ะทุกคนลายค่ะเป็นบรรยากาศตรงมารีนานะคะโอ้ข้าเจ้าเดินผ่านข้าเจ้าไปตกปลาค่ะทุกคนก็จะเป็นเรือจอดเต็มตรงนี้นะคะอากาศดีค่ะทุกคนเมื่อนี้อากาศดีแฮงเห็นค่ะทุกคนบรรยากาศทางกลับบ้านเนาะจ้าเนาะทางกลับบ้านนะงามหลายจ้าในเมืองภูเขาฝั่งนู้นงามค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางนั่งมานะคะเนาะนั่งจะพาเก็บเอาหมากแอปเปิลค่ะทุกคนเมื่อนี้ฝูนอยู่ข้างทางจ้ะไปจ้ะไม่รีรอตอนเป็นเนินเขาเนาะจ้ะตรงนี้มันอยากจะอันตรายจักหน่อยนึงต้องเอามือยื้อไปนะจ้ะยื้อเอาค่ะทุกคนจังที่ถึงเขาพุ่นนะนั่งจะเก็บเอาภูมินี่นะคะเนาะเก็บเอาหมากนี่เก็บเอาอีกเอาต้นนุ่นดีกว่าโอ้ยนี่ค่ะทุกคนนี่เอาสองหมากโพสจ้ะไปเก็บเอาหมากแอปเปิลเขียวค่ะนี่ค่ะทุกคนอีกต้นนึงนะคะเนาะโอ้ยดกเอาจากหน่วยเนาะค่ะเนาะเอาหน่วยนึงเอาไปชิมค่ะทุกคนต้นนี้นั่งมาได้ชิมปีนี่นี่เอาหมากเดียวโพสจ้ะไปกลับบ้านมาที่นี่ค่ะทุกคนนั่งพามาดองแอปเปิลเนาะค่ะเนาะนั่งใส่เกลือทะเลค่ะทุกคนนั่งมีเกลือทะเลเนาะค่ะเนาะอันนี้เกลือทะเลที่มันเหลือจากนั่งไปเก็บบักหอยหลอดได้ค่ะทุกคนกระปุกแบบนี้เนาะค่ะเนาะนั่งเอาไปหยอดหอยหลอดค่ะทุกคนมันหยอดง่ายนะจานตัวนี้มันเหลือหลายนั่งกระเลยอันนี้ค่ะทุกคนปกติเรานั่งกับไม่ได้ใส่ตัวนี้เห็ดกับเขาเนาะจานเนาะมันอีกแบบนึงนะคะอันนี้นั่งใส่เปรี้ยวค่ะทุกคนอั
นั่งใส่เอานั่งเอามะดองแบบสูตรแม่มิล่าเนาะค่ะเนาะแม่มิล่าพาทัวร์นะคะทุกคนเพิ่นบอกว่าใส่เกลือครึ่งแก้วนะคะเนาะแต่ว่าเกลือนี่เป็นเกลือทะเลมันอยากจะเค็มคักนะคะเนาะนั่งก็ใส่ลดลงมาจ้ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนั่งมีน้ำตาลทรายขาวค่ะทุกคนเพิ่นว่าใส่น้ำตาลทรายขาวแก้วนึงนะคะนี่แก้วอยากจะใหญ่ตื่นจ้ะค่ะทุกคนแก้วดูดีนะคะเนาะเกือบเต็มแก้วค่ะทุกคนนี่นั่งก็จะใส่น้ำใส่เกลือลงไปแล้วนะคะน้ำใส่น้ำ3แก้วแล้วเดี๋ยวเติมน้ำอีก2แก้วจ้ะหม้อน้ำเอกจะเต็มเลยค่ะทุกคนนั่งเติมน้ำได้4แก้วนะคะเนาะเอาจำนี้ก่อนนะจ๊ะเนาะมันคงจะเข้มข้นน่ะดูเลยจ้ะทุกคนนั่งจะดองแอปเปิ้ลที่มันมีความเปรี้ยวของเขาแล้วให้เป็นดองแบบสูตรกระเทียมดองนะคะสูตรโบราณสวัสดีค่ะทุกคนอันมื้อนี้นักพานมาดองแอปเปิ้ลเนาะค่ะเนาะอันที่นั่งเก็บมาได้ค่ะทุกคนนี้ได้มาหา6หน่วย7หน่วยค่ะทุกคน6หน่วยได้มา6หน่วยอย่างต้นที่เก็บมาเมื่อนั้นเนาะค่ะเนาะอันนี้นั่งเก็บมาลองชิมเบิ่งเนาะค่ะตอนนี้นั่งต้มน้ําต้มน้ําอยู่เนาะค่ะเนาะรอมันเย็นค่ะทุกคนตอนนั้นจะเอามาดองแบบสูตรกับกระเทียมดองเบิ่งเพราะว่าปีที่แล้วเนาะค่ะปีที่แล้วนั่งเคยดองแบบดองที่แบบใส่น้ําส้มพร้อมเนาะค่ะเนาะดองแบบเห็นกระเจ้าพระเห็ดนะกะได้ดองแบบนั้นเบิ่งอร่อยมากค่ะทุกคนถึงว่ามีคนเก็บไปเยอะมากเลยถึงว่าเนาะค่ะเนาะต้นแอปเปิ้ลต้นข้างทางต้นนั้นเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวนั้นจะขึ้นรูปให้เบิ่งอยู่จ้าว่าข้างอันไหนเนาะจ้าเนาะที่นั้นเก็บมาเนี่ยค่ะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากถึงว่ามันโดกค่ะทุกคนมันโดกแล้วกันนั่นนางว่านั่งขี่จักรยานไปเฮ็ดงานเนาะช่วงหลังๆมานี่นางเริ่มขี่จักรยานนางก็จะผ่านเส้นนั้นบ่อยเนาะค่ะมานี่นางก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลานางก็เห็นว่าเออรอให้เขาใหญ่ก่อนแล้วนางค่อยจะเก็บรอให้เขาโตก่อนแล้วนางจะเก็บรอให้เขาแบบว่าให้มันแบบเต็มที่ก่อนแล้วนางจะเก็บพอไปแต่ละวันพันไปเนาะจ้ะเนาะคนอื่นเขาก็เก็บคือกันค่ะทุกคนเพราะแม่นมีตานางเก็บนะคะเนาะคนอื่นเขาก็เก็บคือกันสงสัยอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลเราจอดรถไปตรงนั้นเราเห็นแอปเปิ้ลแล้วก็เก็บดูก็บ่รู้ว่าเก็บเล่นหรือว่าเก็บไปกินนั่นก็บ่รู้นะคะเนาะนั่งผ่านไปทุกวันนั่นก็จะเห็นแบบว่ามันหน่อยลงสินะวันนี้นั่นก็เลยเก็บเบิ่งค่ะทุกคนนั่นก็เลยเก็บเอามาชิมเบิ่งถึงว่ามันเขาเก็บค่ะทุกคนมันแซ่บตัวนี้แซ่บแซ่บแล้วค่ะทุกคนหน่อยแดงๆนะคะทุกคนสวยมากอร่อยมากทุกคนอู้ก็ต้องจิ้มพริกเกลือยากเลยนี่แซ่บแซ่บเลยจ้ะแซ่บเลยนั่งนี่กระปุกนี่ไงพริกเกลือค่ะทุกคนแซ่บโอ้ยจิ้มพริกเกลืออ่ะเห็นเมื่อไหร่ได้ค่ะทุกคนอ่ะเห็นแบบว่านักเหาะแอปเปิลมาจิ้มพริกเกลือแล้วสิหัวเราะแซ่บเขื่อนเขาคลายในห่างเหรอจ้ะนี่มันแซ่บต้นแอปเปิลเขียวเนาะค่ะเนาะมันก็จะลองชิมเบิ่งค่ะทุกคนเอามานี่กินมานี่ลองกินเบิ่งเนาะค่ะเนาะแอปเปิลเขียวที่นั่งเก็บมามานี่พระเจ้าย่างกายพระเจ้าแบบสงสัยว่านะเก็บไปอย่างนั้นนะกับพระเจ้ากับพระบ้าหรอกค่ะทุกคนพระบ้านั่งอัดวิดีโอพร้อมเพราะมันอย่างเรื่องของเรื่องคือนั่งอัดวิดีโอพร้อมนั่งถ่ายรูปพร้อมสินะนั่งอัดวิดีโอแล้วเขาไปที่แบบนางแค่อีกอย่างนะนะแค่เก็บแอปเปิลนะคือไปยังต้องอัดวิดีโอประมาณนี้นะต้องรอเขาตัวอีกจักหน่อยนึงค่ะว่านั่งเจดายนั่งเก็บมาตั้ง2ลูกมันมีความฝาดอยู่ต้องจิ้มกับพริกเกลือค่ะทุกคนอื
ไปดองก็ได้นะคะเนาะไปดองมันถ้าได้โตเต็มที่นะนังวาเนาะตั้งจิตติดใจตัวนี้แล้วนั่งที่ไปเก็บอีกอยู่จ้ะทุกคนพี่กายชั่วโมงก่อนที่เขาจะหมดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าซีเมนต์บริวารผู้ใดเก็บเนาะค่ะเนาะวันแตกนังวาอยู่ถึงวันหมดไว้ขี้กายซื้อมือกันแหนมไว้แหนมใหม่มือใดเดี๋ยวน้องจะจอดเก็บจากมือหนึ่งกันทีนะที่ไหนได้ลดลงหน่อยลงหน่อยลงกันทุกคนคนเก็บกันอร่อยมากอันนี้อร่อยจัดอันนี้ต้นหนึ่งนะคะเนาะอันต้นที่ต่างกันกับต้นแอปเปิลเขียวอันที่ต้องเก็บตัวนี้แล้วก่อนเราต้องเก็บตัวนี้ตัวนี้คิดเราว่าเป็นไรค่ะทุกคนรอมันใหญ่จักหน่อยมันได้หลายค่ะทุกคนมันรู้ตกนะนั้นปลาต้องตัวนี้กินบ้างตัวนี้จ้าตัวนี้กระดกคือกันต้นนี่ตัวนี้ดกแห้งมันหักเด็กเจ็ดต้องยื้อเอาที่หน่อยนะคะเนาะดูอันนี้เปรี้ยวตัวนี้เปรี้ยวทุกคนจิ้มพริกเกลือนั้นไปใส่พวกไปน้ำได้จ้ะเนี่ยเดี๋ยวน้องจะไปเก็บปักหอยไม่แรงพูดอันนี้ต้นยูสวนนะคะเนาะน้องจะชิมเบิ่งสักหน่อยก่อนน้องจะดองเพราะว่าน้องจะดองเขาอยู่นะจ๊ะเนาะมันจะดองตัวนี้จ้ะมันจะดองต้นของต้นนี้น่ะโอ้ยมันบ่โฟกัสให้นานะคะทุกคนเม็ดมันยังขาวอยู่ครับมีความหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าบ่สู้เปรี้ยวตัวนี้เปรี้ยวแฮงตัวนี้ขังซี่แยกใกล้ซี่แยกทั้งไปเฮ็ดงานนอกจากเนาะตัวนี้แซ่บที่คนเก็บหลายๆแต่ว่า2ตัวนี้แอปเปิลเขียวกับแอปเปิลตัว2ตัวนี้ติดกันอันนี้เปรี้ยวอันนี้ก็แบบจับจะฝาดกันหน่อยแต่ว่าตัวนี้อยู่ส่วนนะคะเนาะตัวนี้แซ่บเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวครับถึงว่าตัวที่นั่งเก็บมาเนี่ยค่ะทุกคนอันตะกี้มันดกค่ะมันดกแห้งแล้วก็ลนเต็มพื้นกับลนอยู่ตะวันงาหรือว่างามันหนุ่มๆลงเหมือนคนกองงามันลงมาสินะแล้วมันกระโน่มตามความหนักของแอปเปิลพร้อมแล้วก็ตะวันนั่งคิดว่ามีคนเก็บตัวนี้อยู่เนาะค่ะเนาะลูกมันใหญ่พร้อมแล้วค่ะอร่อยนะทุกคนแซ่บจ้าจะไม่ได้มองน่าจะกินอันนี้แซ่บกระมูอันนี้แซ่บอันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้ว่าเป็นไม่รู้ว่าพิงค์เลดี้บอลนะจ๊ะเนาะมันจะมีพันหนึ่งนั่งมากินพิงค์เลดี้มันแซ่บตัวนี้หวานเลยตัวนี้หวานมากเราจะเก็บอีกอยู่ค่ะทุกคนที่กลายไปเล่นงานเดียวแนมอีกแนมแต่ว่าดูนะคะทุกคนแล้วมองส่องดูแลนักบอลเรื่องนึงจะฟังผู้บ่าวนั่งขี่รถไก่ผู้บ่าวก็ยืนถ่ายนั่งขี่ไก่เพราะว่าทางเรามันแคบจักหน่อยแต่ว่ามันก็ไก่เติบอยู่ด้วยจ้ะไก่เติบอยู่แล้วก็ยืนให้นางพันให้ทางอะไรยืนให้ทางก่อนเราให้นางพันไปก่อนเราเพิ่งขออนุญาตน้องกุ่นจริงๆนะพอต้องพักไปนั่งไปจอดจักรยานไว้อยู่สถานีรถไฟจอดไปปุ๊บรถเพิ่นก็อยู่ตรงนั้นบัดนี้นั่งกับพลูที่ด้านข้างนั่งกำลังหลอกรถจักรยานนั่งอยู่บัดนี้เพิ่นก็ยางมาแล้วเห็นกุ๊กกักที่ขากรถตอนเพิ่นให้นางผ่านตรงที่
มันถางทางนะคะนั่นเป็นฟุตบาทนะนักขี่บนฟุตบาทมาที่นี่เพื่อนบอกว่าอย่างว่าอันสวีทฮาร์ทอย่างสักอย่างนะคะว่านั่นก็จำประเด็นประมาณนี้แหละคำว่าแบบมันปกติแล้วคำนี้มันไม่ควรจะบอกกับคนอื่นนะมันควรจะบอกกับคนที่เขารู้จักกันสิประมาณนี้สวีทฮาร์ทภาษาเนปะสวีทแปลว่าหวานเนาะค่ะเนาะหัวใจฮาร์ทแปลว่าหัวใจประมาณนั้นนะคะทุกคนถ้ากับมันก็แปลได้หลายความหมายเนาะค่ะเนาะมันแปลได้หลายความหมายอันเราไปขี่ไปแล้วก็เริ่มอิ่มพร้อมเนี่ยจะบอกว่าร่างกายแล้วนี่แกแบบว่าคนออกกำลังกายเนาะจ้าเนาะคนออกกำลังกายคนร่างกายแบบแข็งแรงบึกบึนนึกสินะแต่ว่ากับอะไรแบบว่าหนักเกลียดมากจนเกินไปเนาะค่ะเนาะการแบบพอดีคนมากออกกำลังกายประมาณนั้นแล้วก็ปล่อยนางพันไปพอนางไปจอดจักรยานปุ๊บเราก็แบบกุ๊กกักอยู่รถเราเนาะค่ะเนาะแอนมาเนี่ยเราก็ย่างพันหนานางไปอีกย่างพันนางไปพอนางบ่ได้มองเพื่อนนางรู้แล้วว่ามีคนนึงเฮ็ดเสียงดังอยู่ข้างรถจังซี่นะแล้วเราก็ย่างพันนางไปแล้วก็เดินเหมือนไปเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ห้องน้ำเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเราก็ออกมาสินะแล้วก็มากุ๊กกักกุ๊กกักอยู่รถอีกทีนึงแล้วนางก็ล็อกรถจักรยานแล้วไปนางก็ย่างไปนางเห็นเรานางก็เห็นเรายืนอยู่ตรงนั้นอยู่นางก็เห็นนางก็ย่างผ่านไปเหมือนไม่สนใจมันเลยบัดที่นี่นางก็เดินผ่านไปจนบักไก่นึงค่ะทุกคนเป็นไรน่าจะ200 300เมตรอยู่นางได้หันกับลังมานางก็เพราะว่านางขามไฟแดงพอดีนะคะเนาะนางหันนางจะขามไฟแดงพอดีประมาณ100เมตรแต่อยู่ดอกค่ะว่าประมาณบ่ถึง200ดอกประมาณ100เมตรนี่นะนางก็เลยขามทางไปนางก็เลยหันมาหลังทั้งหลังนะเห็นแล้วเพิ่นก็ยืนมองเฮาอยู่นั่นน่ะค่ะทุกคนเอาบ่าวเล่นสินะคะทุกคนเอามันมนหัวเลยซื้อมีกูบ่าวแหนมยังมันแหนมบ่าวสู้อายฟังกูบ่าวมีกูบ่าวแหนมนะแซ่บทุกคนแซ่บก็ชุ่มฉ่ำหัวใจนะทุกคนมีคนรักดีกว่ามีคนชอบดีกว่ามีคนเกลียดนะคะเนาะเอาละค่ะทุกคนเนื้อผ้าดองแอปเปิ้ลมาที่หนึ่งไปแล้วมันเย็นแล้วนะคะเนาะเอากระดาษลงไปให้ท่วมนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเห็นไหมก็ทุกคนสวยมากเปิดดอกนั้นแล้วนั่นก็จะปิดตาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระปุกมายองเนสกระปุกประยุกต์ค่ะทุกคนประยุกต์เอาเนาะค่ะอันนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแอปเปิลดองขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ